สวัสดีครับพี่น้องครับมาเลาะเบิ้งพื้นที่นะครับเลาะเบิ้งพื้นที่อีกแปลงหนึ่งอีกพื้นที่แปลงนี้เตรียมปลูกมันสำปะหลังพี่น้องหลังจากกู้ออกไปแต่แปลงนี้กู้ไปแต่มักกะลาเอ้ยท่านว่าพี่น้องแปลงนี้กูไปช่วงท่านว่ามันนี่ก็รอฝนตกมากอ่ะตั้งที่ได้ไถปลูกไอ้แสนก็บาสิเอาสั่งขี่ไก่ปุ๋ยขี่ไก่มาลงเนาะครับพี่น้องเนาะได้ออกมาเบิ่งพื้นที่ไปเอาขี่ไก่มาบ้านปูนขาวมาบ้านแต่ว่าข้าเจ้าบ่ทันมาส่งออกมาบ่เห็นมาส่งนะครับเนาะนี่สั่งขี่ไก่อยู่จากฟาร์มเพิ่นมาแต่มื้อเพิ่นบ่ทันได้มาส่งให้มาเลาะเบิ่งพื้นที่ไปนะพี่น้องแปลงนี่แปลงเฮ็ดแตกยากแต่คลิปแรกๆที่แสนได้ลงนี่แหละเฮ็ดแตกยาก3เทื่อแปลงนี่นี่แหละแต่รอฝนตกมากก็จังสิได้ปลูกลงใหม่เนาะครับเนาะแปลงนี่พื้นที่ถ้าแต่ฝนตกแล้วพี่น้องบัดนี้ฝนมากก็จังสิได้ไถปลูกเนาะไถปลูกไม่ว่าสิเอาปุ๋ยมาวันเอาขี้ไก่มาวันมาใหญ่เพิ่นบ่มาส่งพี่น้องได้มาเลาะนี่ล่ะเลาะเบิ่งมาม่าใหญ่เลาะเบิ่งอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งครับนี่แต่ละแปลงของไอ้แสนเนาะครับเนาะเศร้าไรมันทำไปหลังเฮาเพิ่นมาม่าส่งพี่น้องมาเลขบ่ได้วันได้บ่ได้ใหญ่ขี้ไก่บ่มานะครับออกมาลัดเอ้าของมรดกบริวารเราสั่มพี่น้องเอาไว้สั่มมีอะไรพี่น้องเนาะเพิ่นมาส่งยังสิมาวัน